ไม่ให้เจอภาษีย้อนหลังคลิปนี้มีคำตอบค่ะถ้าวันนี้อะค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่รับรายได้ข้อแรกนะคะคุณจะต้องมาตรวจสอบว่าวันนี้รายได้ที่คุณรับคุณมีรายได้กี่ทางข้อ2รายได้ที่คุณได้รับอะค่ะมันมีการถูกหักภาษีณที่จ่ายและถูกนำส่งกรมสรรพากรไปบ้างแล้วอย่างข้อ3คุณต้องมาดูนะคะว่าข้อมูลในการรับรายได้ผ่านบัญชีธนาคารแบงก์นนแบงก์อีโอเล็กทั้งหลายที่เรียกว่าธุรกรรมทางการเงินของคุณมันได้ถูกนำส่งเข้าไปในฐานระบบของทางกรมสรรพากรบ้างแล้วหรือยังเมื่อคุณนะคะได้ตรวจสอบพื้นฐานตรงนี้แล้วปรากฏว่ามันมีเรื่องของเงินที่คุณรับต่างๆเนี่ยมันถูกนำส่งกรมสรรพากรไปบ้างแล้วแต่ตัวคุณเองอะค่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเพราะไม่รู้และก็อาจจะเข้าใจผิดว่าฉันได้เสียภาษีไปแล้วตรงนี้อะค่ะมันก็อาจจะกลับมาสร้างปัญหาในอนาคตนะคะจากการรับรายได้ที่ผ่านมาของเราได้นี่คือสาเหตุนะคะที่หลายๆคนนะคะวันนี้ค่ะเจอสัมภาระตรวจสอบย้อนหลังเพราะไม่รู้แต่ถ้าคุณรู้วิธีการตรงนี้นะคะมันก็จะช่วยคุณนะคะให้ไม่ต้องมานั่งเสียภาษีแพงๆจากการตรวจสอบภาษีย้อนหลังเพราะเวลาที่สัมภาระนำข้อมูลมาใช้จะไม่ได้จ่ายเพียงแค่ภาษีแต่มันจะมีเรื่องของเบี้ยปรับ 1-2 เท่าและเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนนี่คือสิ่งที่คุณต้องระวังค่ะแต่อาจารย์เชื่อนะคะสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้คุณก็จะป้องกันและก็จะปลอดภัยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะและถ้าคุณอยากจะรับสาระความรู้ดีๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กซ์เพิร์ทค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะสามารถกดติดตามได้ที่ @tech_expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ